ันนี่กับคนรุ่นใหม่ตอนคิดดอกเบี้ยเป็นเห็นประโยชน์กำลังสนใจเรื่องดอกเบี้ยอยู่ละสิมาจะเล่าให้ฟังความรู้เรื่องดอกเบี้ยจะเป็นประโยชน์กับเรามากถ้าเราเข้าใจวิธีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ยากเลยแบบนี้ไงโดยปกติเราจะคิดดอกเบี้ยที่เราได้รับหรือที่ต้องจ่ายไปจาก3ปัจจัยคือ 1. เงินต้นซึ่งอาจเป็นยอดเงินฝากหรือยอดเงินกู้ก็ได้แต่ตอนนี้ขอพูดถึงเงินฝากก่อนนะ 2. อัตราดอกเบี้ยซึ่งเราถามได้จากธนาคารที่รับฝากและเป็นอัตราต่อปี 3. ระยะเวลาซึ่งกรณีเงินฝากจะคิดเป็นรายงวดตอนนี้ขอยกเป็นงวดปีคือ365วันจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าถ้าเราฝากเงิน 100,000 บาทธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีเมื่อถึงสิ้นปีเราจะได้จำนวนดอกเบี้ย 2,000 บาทแต่ถ้าธนาคารระบุว่าจะให้ดอกเบี้ย4งวดต่อปีเมื่อถึงสิ้นปีเราจะได้จำนวนดอกเบี้ยมากขึ้นเป็น 2,015 บาท5สตางค์เห็นไหมดอกเบี้ยที่คิดให้งวดแรกจะทบเป็นจำนวนเงินต้นสำหรับงวดต่อมาและทบไปเรื่อยๆทำให้เงินที่เราฝากเติบโตได้ที่เขาเรียกกันว่าดอกเบี้ยทบต้นยังไงล่ะแล้วถ้าเป็นการกู้เงินก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่เสมอไปเพราะดอกเบี้ยเงินกู้คิดไม่เหมือนดอกเบี้ยเงินฝากทุกกรณีแม้จะใช้หลักการคำนวณเดียวกันคือดูจำนวนเงินต้นอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาก็ตามเรามาดูแบบแรกกันดีกว่าสมมติว่าถ้าจะกู้เงิน 100,000 บาทผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย 3% เป็นระยะเวลา5ปีจะคิดดอกเบี้ยได้ 15,000 บาทเวลาผ่อนชำระต่อปีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเท่ากันปีละ 3,000 บาทตลอด5ปีเลยแบบนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยคงที่โหเห็นชัดเลยว่ามีภาระดอกเบี้ย 15,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้อีกแบบที่เรียกว่าแบบลดต้นลดดอกสมมติว่าถ้าจะกู้เงิน 100,000 บาทผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย 3% เป็นระยะเวลา5ปีวิธีลดต้นลดดอกจำนวนเงินต้นในแต่ละงวดจะลดลงเรื่อยๆพอผู้ให้กู้เงินจะคิดดอกเบี้ยทีละงวดจากยอดเงินต้นคงเหลือที่ทยอยลดลงด้วยวิธีนี้จะคำนวณภาระดอกเบี้ยได้เท่ากับ 7,804 บาทอ๋อถ้างั้นวิธีนี้จะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าสินะคะที่สำคัญอย่าลืมนะว่าถ้ากู้เงินต้องจ่ายให้ครบตามงวดนะจะได้ไม่มีดอกเบี้ยค้างไปทบเป็นหนี้ในงวดต่อๆไป Enjoy with Set Heroes กับเรื่องการเงิน